สวัสดีครับช่องมรกตทีวีของเรานะไม่ได้อัพคลิปมาตั้งนานแล้วนะเพราะว่ามัวแต่เอาเวลานะครับไปทำงานนะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์ครับลงช่องมรกตรังนะมันจะมี2ช่องนะส่วนช่องเนี้ยผมก็จะเอาคลิปจิปาถาครับทั่วๆไปนะมาลงนะคลิปอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับคลิปหลักที่เป็นเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าสำรวจตามแหล่งโบราณสถานต่างๆนะยุ่งแต่ว่าวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องนิดๆหน่อยๆครับเกี่ยวกับปรัชญานะปรัชญาหรือปรัชญานะครับในการดำเนินชีวิตนะอยู่ในรอบตัวเราต่างๆนะอย่างเช่นเรื่องของชีวิตโดยทั่วๆไปนะครับเพราะว่าปรัชญานะเป็นสิ่งที่สำคัญนะเป็นสิ่งที่จะอยู่กับคนเราไปจนตายนะถ้าเรามีนะแต่บางคนก็อาจจะไม่มีก็ได้นะเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่เคยคุยกับคนทั่วๆไปนะว่าเขามีหรือไม่นะเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วครับปรัชญาเนี่ยจะเกิดจากแหล่งอารยธรรมครับแหล่งอารยธรรมใหญ่เนี่ยเขาก็จะสร้างปรัชญาขึ้นมาแต่ถึงแม้ไม่มีแหล่งอารยธรรมใหญ่นะปรัชญาเนี่ยก็จะเดินทางไปตามที่ต่างๆได้นะโดยผ่านผู้คนผ่านสื่อผ่านภาพผ่านวัตถุต่างๆนะเช่นพวกข้าวของเครื่องใช้นะไม่ใช่ว่าประเทศที่ไม่มีปรัชญาแล้วจะไม่มีนะก็คือมีได้นะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันถ่ายทอดสู่กันได้ก็คือเป็นความรู้อันหนึ่งนะครับอันหนึ่งก็คือปรัชญาที่ผมได้มาจากการเรียนเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยนะครับตอนที่เรียนปวชนะจะมีวิชาหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยมันก็จะรวมคือศิลปะกับปรัชญาเนี่ยมันจะแยกจากกันไม่ได้ครับเพราะว่าปรัชญาเนี่ยจะเป็นหลักคิดนะครับซึ่งจะถ่ายทอดออกมาสู่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับพวกความงามต่างๆนะศิลปะเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับความงามใช่ไหมพอเราบริโภคอาหารถ้าท้องเราอิ่มปุ๊บเราก็จะเอาเวลาว่างนะไปสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกชนเผ่าจะไปสร้างสรรค์นะเพราะชนเผ่าที่คนไม่ชอบสร้างสรรค์ก็มีนะในโลกนี้เรามองโลกตามความเป็นจริงนะโลกไม่ได้สวยอย่างที่เราจำลองขึ้นมานะโลกเป็นโลกอย่างที่โลกเป็นนะมาเข้าเรื่องปรัชญาของเราต่อนะปรัชญาเกี่ยวกับศิลปะหนึ่งนะก็คือชนเผ่าต่างๆนะที่มีแนวคิดวิถีชีวิตอันหนึ่งก็จะสร้างศิลปะตามแนวคิดปรัชญาตามวิถีชีวิตของตนนะครับอย่างเราเรียนปรัชญาเมโสโปเตเมียใช่ไหมอย่างเช่นเกิดที่ลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟติสเขาก็จะสร้างศิลปะอะไรของเขาขึ้นมาลุ่มแม่น้ำสินธุแม่น้ำพรหมบุตรเนี่ยที่เราเรียนกันมาแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตใช่ไหมเพราะน้ำคือชีวิตแล้วผู้คนเนี่ยชนเผ่าต่างๆเนี่ยก็จะสร้างชีวิตสร้างแนวการดำรงชีวิตเนี่ยตามแม่น้ำต่างๆแม่น้ำสายใหญ่ในโลกเนี่ยจะมีชีวิตที่หลากหลายอย่างเช่นแม่น้ำโขงใช่ไหมหลายจากประเทศจีนลงมาซึ่งก็จะมีความแตกต่างของชนเผ่าต่างๆนะไปจนถึงปากแม่น้ำโขงที่ประเทศเวียดนามก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมจากข้างบนเนี่ยลงมาสู่ข้างล่างใช่ไหมวันนี้ผมก็จะมาเล่าคร่าวๆนะก็จะพยายามจัดรายการพูดแบบนี้พูดสิ่งที่พบเห็นหรือว่าสาระต่างๆที่เป็นหลักคิดที่ผู้คนอาจจะนึกเห็นหรืออาจจะไม่นึกเห็นนะก็จะพยายามลงให้บ่อยที่สุดนะในช่องมรกตทีวีนะเพื่อไม่ให้ช่องนี้หายไปนะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนิดๆหน่อยๆนะเกี่ยวกับชีวิตความเป็นไปนะครับวันนี้นะวันที่9ธันวาคมนะครับปี2023นะอากาศแห้งแล้วนะแห้งมากเลยเพราะว่าผมจะมีตู้อันหนึ่งนะที่เป็นตู้กันชื้นนะครับเอาไว้เก็บอุปกรณ์ถ่ายภาพนะผมก็จะต้องดูความชื้นด้วยนะถ้าความชื้นมันน้อยกันไปนะแต่มันจะน้อยเร็วมากนะเพราะาอากาศภายนอกแห้งผมก็จะต้องปิดสวิตช์นะครับหรือว่าเปิดประตูตู้ให้ความชื้นมันให้มันอยู่ในระดับพอดีนะครับไม่งั้นอุปกรณ์ที่เป็นพวกยางนะมันก็จะเสื่อมใช่ไหมผมก็จะดูความชื้นต่อไปนี้นะก็จะมีการเผาป่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีผมทำนายได้เลยเดี๋ยวก็จะมีฝุ่นควันในทั้งประเทศนี่แหละแล้วก็จะออกมารณรงค์เรื่อง PM 2.5 ใช่ไหมค่าฝุ่นจริงๆแล้วมันแก้ไม่ได้หรอกนะถ้าคนที่มีอำนาจนะไม่แก้อย่างจริงจังนะเพราะว่าไอ้คนเผามันก็เผาอยู่แล้วนะเพราะว่าไม่ได้มีปรัชญาอะไรเห็นไหมทุกอย่างมันเกี่ยวกับปรัชญาปรัชญาอันหนึ่งที่คนเผาป่าแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าในธรรมชาติคือไม่มีปรัชญาที่เกี่ยวกับความรักในธรรมชาติอันนี้ก็คือที่นี่ไม่มีความรักในธรรมชาติพอไม่มีความรักก็ทำลายก็ได้มันไม่มีคุณค่าอยู่แล้วไงมันก็จะเผานะพอถ้าเราพูดเรื่องจริงๆแบบนี้นะคนก็จะไม่ชอบนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะชอบให้ยกยอตัวเองใช่ไหมเหมือนกับแม้แต่คนฟันหล่อนะฟันผุก็จะชอบให้คนชมว่าตัวเองยิ้มสวยไงอันนี้มันเป็นเรื่องปรัชญานะเพราะไม่เข้าใจนะว่าความจริงเนี่ยคือผู้ชนะนะสุดท้ายความจริงคือผู้ชนะอันนี้ปรัชญานี่ขอเรียนแบบที่ประเทศอินเดียนะที่ผมเพิ่งไปเที่ยวมานะในเขามีคติพจน์ประจำชาติของเขานะครับว่าความจริงคือผู้ชนะนะครับคือที่สุดแล้ว
ไม่มีอะไรที่จะต้านทานอนุภาพของความจริงได้ความจริงนี่มันรุนแรงมากนะมันส่งพลังมากนะไม่มีใครสามารถคัดงานได้อาจจะทำได้นะในระยะแรกๆก็คือหลอกตัวเองไปวันๆนึงอ่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องอันนี้แหละเรื่องปรัชญาศิลปะง่ายๆครับก็คือปูพื้นฐานก่อนนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะเพราะว่าตั้งแต่ทำช่องนี้มานะผมก็จะลงเรื่องไปเรื่อยๆนะสนใจอะไรก็ลงนะอย่างเช่นเรื่องรถจี๊ปการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องการเล่นกับสัตว์อันนั้นอันนี้นะไปพบเห็นอะไรมาเล็กๆน้อยๆก็จะมาลงนะแต่ต่อจากนี้ก็จะพยายามเน้นวิถีชีวิตปรัชญานี่แหละเพราะว่าผมแก่แล้วนะแล้วก็ไม่ได้มีพลังอะไรมากมายจะไปผจญภัยเหมือนแต่ก่อนแล้วนะแล้วก็หมดความรู้สึกในการผจญภัยแล้วก็เตรียมตัวตายมานานแล้วนะตั้งแต่ปีนี้ผมอายุ46นะปีหน้าก็47ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายนะเพราะว่าผมศึกษาคำสอนทางศาสนาผมนี่ศึกษาเองนะตอนแรกๆนะต่อจากนั้นมาก็แสวงหาครูอาจารย์แสวงหาหนังสือนะครับตั้งแต่อายุ27มาจนวันนี้46แล้วก็อีกไม่กี่วันก็ปีหน้าก็47ใช้เวลา20ปีนะแต่ไม่ได้ว่าเพิ่งเจอนะคือเจอตั้งนานแล้วนะวิธีที่จะไปก็คือวิธีที่จะสั่งสมกรรมนะครับก็คือสะสมการกระทำนะสะสมพลังแห่งการกระทำนะเพื่อจะข้ามภพนะเพราะว่าภพนี้มันไม่สัปปายะนะครับก็คือไม่เหมาะสมครับที่จะอยู่อาศัยแบบทำให้ชีวิตเราเรื่อนรมนะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่ผมอยู่ไม่ดีเลยนะแล้วไม่สวยงามนะแล้วก็ไม่มีสิ่งที่จะลงใจนะครับก็คือไม่มีศิลปะไม่มีปรัชญานะไม่มีปรัชญาในการดำเนินชีวิตนะมันมีนะแต่ว่ามันก็เป็นความเจือจางนะคือมันไม่ได้เป็นหลักนะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันมีตั้งแต่แรกคือเราไปหามาใส่ตัวเราแล้วเราบอกว่ามันมีเลยคือมันไม่มีในสิ่งแวดล้อมอ่ะมันไม่มีเพราะว่ามันโดนทำลายหมดปรัชญาหนึ่งที่สำคัญก็คือปรัชญาธรรมชาตินะครับความรักในธรรมชาติความเคารพบูชาในธรรมชาติก็คือที่นี่มันไม่มีนะพอมันไม่มีนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะเพราะว่าพอสิ่งแวดล้อมถูกทำลายใช่ไหมอากาศก็จะร้อนนะพอร้อนแล้วมันก็ไม่สัปปายะไม่เป็นสภาวะที่น่าอยู่นะไม่ใช่สภาวะน่าสบายนะครับจะคิดจะอะไรนี่ก็จะเป็นอุปสรรคหมดเลยนะทำให้เราหงุดหงิดนะครับเครียดอ่ะเหงื่อออกตลอดเวลาเนี่ยไม่ไหวแล้วบางคนก็แพ้นั่นแพ้นี่ที่เกิดจากอากาศร้อนนะผมก็พยายามจะมีแนวคิดเรื่องอย่างนี้ก็เป็นไปได้ยากนะเพราะว่าอากาศร้อนมากก็จะมีอากาศหนาวไม่กี่วันแล้วก็เฮโลไปตามสื่อต่างๆที่เขาครอบคลุมนะเหมือนกับที่ผมพูดเรื่องอุปติสสะกับโกริตาครับเออความจริงผมเคยพูดแล้วนะแต่ว่าไปพูดช่องมรกตรังนะแต่เดี๋ยวจะพูดช่องนั่นแหละก็คือในพุทธประวัตินะครับก็มีเรื่องราวของอุปติสสะกับโกริตาครับอุปติสสะก็คือชื่อของภาษาญี่ปุ่นนะครับตอนที่ยังไม่เปลี่ยนมาเป็นชื่อที่คนเรียกกันก็คือสารีบุตรก็คือบุตรของนางสารีใช่ไหมโกริตาก็คือพระโมคคัลลานะครับก็เรียกว่าอุปติสสะกับโกริตานะก่อนที่จะเจอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เจอกับพระอัสสัชชิก่อนตอนที่ท่านเดินนิทบาทใช่ไหมพอได้เห็นอุปนิสัยกิริยาแอบมองต่างหากนะก็เกิดความเลื่อมใสใช่ไหมในความสง่างามของท่านพระอัสสัชชิอุปติสสะกับโกริตาเนี่ยก็ไปถามพระอัสสัชชิว่าอาจารย์ของท่านน่ะคือใครแล้วไปอาจารย์ของท่านสอนอะไรใช่ไหมพระอัสสัชชิก็ตอบว่าเราเรียนมาจากสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับก็คือพระพุทธเจ้านะคือบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือชื่อของพระพุทธเจ้านะแล้วอาจารย์ของท่านสอนอะไรพระอัสสัชชิตอบว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีดับไปเป็นธรรมดาเท่านั้นแหละเขาก็แบบบรรลุธรรมเลยนะเพราะว่าเป็นแบบพระโสดาบันนะครับก็คือพระอริยบุคคลขั้นต้นต่อจากนั้นก็เขาก็เลยพระอุปติสสะกับโกริตาเนี่ยก็รีบไปบอกอาจารย์สัญชัยซึ่งเป็นเจ้าสำนักที่เขาเรียนอยู่ตอนนั้นนะอาจารย์สัญชัยได้ยินเรื่องที่อุปติสสะกับโกริตาเล่าให้ฟังอาจารย์สัญชัยรู้เลยนะว่าบุคคลที่สอนพระอัสสัชชิน่ะไม่ใช่คนธรรมดาเนื้อคนธรรมดาแล้วเป็นคนที่ฉลาดมากอาจจะฉลาดที่สุดเลยเขาคิดอย่างนั้นเลยนะอาจารย์สัญชัยตอบว่าแล้วก็ถามว่าในโลกนี้มีคนโง่หรือคนฉลาดมากกว่าอุปติสสะกับโกริตาว่าในโลกนี้มีคนโง่มากกว่าถ้าอาจารย์สัญชัยก็ตอบว่างั้นเราจะปกครองคนโง่เธอจงไปอยู่กับคนฉลาดแสดงว่าอาจารย์สัญชัยเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติปัญญามากนะแต่ว่าท่านยังติดอยู่ในการอยู่กับโลกไงคือท่านอยากจะปกครองคนโง่เพราะคนโง่มันเยอะไงเพราะว่าถ้าเราได้ปกครองคนโง่เราก็จะได้ลาภสักการะเยอะไงเพราะคนโง่มันเยอะใช่ไหมคนโง่มันก็จะเชื่อสิ่งที่ไร้เหตุผลไงสิ่งที่อาจจะมีเหตุผลก็ได้นะแต่เป็นเหตุผลที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลที่เชื่อถือได้อะต่อจากนั้นมาอุปติสสะกับโกริตาก็ไปขอบวชในสำนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับอันนี้คือเรื่องราวที่ยังเป็นจริงมาจนวันนี้นะวันนี้คนโง่ก็ยังมีเยอะกว่าคนฉลาดแล้วก็จะมีคนที่ฉลาดมากๆที่อยากจะปกครองคนโง่ก็จะสร้างเรื่องราวต่างๆเพื่ออาศัยลาภสักการะเพื่อปกครองคนโง่เพราะฉะนั้นเรื่องราวของคนฉลาดนะก็จะมีน้อยไงเพราะฉะนั้นถ้าใครศึกษาพุทธประวัตินะก็จะเห็นว่า
หลังจากนั้นไม่นานนะก็นานเหมือนกันนะก็นานสักพักหนึ่งนะพุทธศาสนาก็หายไปจากประเทศอินเดียนะครับเพราะว่าเป็นไปตามหลักธรรมชาตินะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็คนโง่เนี่ยมากกว่าคนฉลาดต่อจากนั้นมาก็ค่อยๆเสื่อมถอยไปไอ้เรื่องนี้แหละมันใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะแม้แต่สังขารร่างกายของเรานะผมเคยไปอยู่ที่อินเดียนะหนึ่งเดือนนะตอนอายุ38นะตอนนี้46นะตอนนั้นผมก็ปรารถนาให้ตัวเองหมดอายุขัยเร็วๆนะเพราะผมไม่ชอบเลยไม่ชอบชีวิตที่ประเทศไทยเลยนะมันไม่สวยงามครับมันไม่มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามไม่มีอะไรเลยนะโดยเฉพาะผมอยู่ทางภาคอีสานเนี่ยมันเหมือนทะเลทรายเลยนะมันมีแต่การเผาป่าเผาล่าสัตว์เผาทุ่งเผาหน้าเนี่ยมันเรื่องซ้ำๆมาจนผมแบบอายุมาจนขนาดนี้แล้วนะผมไม่เชื่อว่าจะมีคนชอบเรื่องแบบนี้นะแต่ความคิดนะผมอาจจะคิดผิดนะอาจจะมีคนชอบก็ได้ถ้ามีคนไม่ชอบมันไอเรื่องพฤติกรรมแบบนี้จะอยู่มาจนอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อพยากรณ์ก่อนนะก่อนที่ฝุ่น PM 2.5 จะมานะมันมาแน่นอนนะวันนี้นะใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวผมต้องไปหาขนมกินก่อนนะขอจบคลิปวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับขอบคุณมากที่รับฟังเรื่องที่อาจจะไม่เจริญใจเลยก็ได้นะจนจบสวัสดี